เชิญจากริมสุดก่อนนะเชิญครับครับผมสมมุติเบญจรัตน์จากปัตตานีเขต4ครับครับผมนายอับดุลนายีสามเองประชาชาติเขต3อำเภอเบตงอำเภอทันโตอำเภอกำนันสตาเปิดกบินังครับครับผมกมลศักดิ์ลีวามะเขต4นราธิวาสพรรคประชาชาติครับสวัสดีครับผมสุพรรณวัฒนาครับเขต2จังหวัดยะลาครับพรรคประชาชาติครับผมกูเฮงยาวฮาซันเขต3นราธิวาสครับพรรคประชาชาติขออนุญาตตัดแมสนะฮะก็เรียนพ่อแม่พี่น้องราษฎรและกันที่รักทุกท่านนะฮะวันนี้อยากให้ทุกคนภูมิใจเสียงของราษฎรกับเสียงของผู้แทนจะต่างกันแต่เสียงที่แท้จริงนั้นมันคือเสียงของราษฎรอยากให้ทุกคนรับรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยประชาชนเนี่ยเราไม่ได้อยู่รับใช้รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยแต่รัฐบาลเท่านั้นต้องอยู่รับใช้ประชาชนแต่เมื่อรัฐบาลเนี่ยทรยศกับประชาชนประชาชนต้องสั่งสอนนะครับก็อยากให้พวกเราภูมิใจวันนี้เป็นครั้งแรกที่ประชาชนเราตื่นรู้เราเห็นนะครับแล้วสิ่งที่ต้องขอบคุณท่านคุณหมอชนน่านกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดที่เป็นแม่ทัพเป็นผู้นำพวกเราก็เป็นพรรคหนึ่งในพรรคร่วมเราได้ทำงานกันอย่างหนักแล้วก็สิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดคือเราแคร์ความรู้สึกของประชาชนเพราะว่า8ปีที่เขาอยู่เนี่ยเผด็จการได้สร้างความย่อยยับให้กับประเทศเราจะเห็นว่าการแก้ปัญหาของชาติเผด็จการแก้ไม่ได้ต้องแก้โดยประชาธิปไตยนะครับแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำลายมากที่สุดเนี่ยคือทำลายความเป็นมนุษย์คือการทำลายความเป็นมนุษย์คือทำยังไงให้มนุษย์ที่เกิดมาไม่มีคุณค่ามนุษย์ที่เกิดมาถูกทำลายเราจะมีสุภาษิตเสมอว่ากันไว้ดีกว่าแก้การป้องกันยาเสพติดดีกว่าการบำบัดยาเสพติดวันนี้รัฐบาลชุดนี้คือรัฐบาลเนี่ยควรทำอะไรแต่สิ่งที่รัฐบาลต้องคิดมากที่สุดรัฐบาลต้องไม่ทำอะไรและไม่ควรทำอะไรการที่กำหนดนโยบายเรื่องให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดเนี่ยมันเหมือนเป็นการตั้งใจจะทำลายความเป็นมนุษยชาติอันหนึ่งแต่กัญชาเพื่อการแพทย์เราไม่ได้ขัดขวางนะครับอยากจะเรียนแล้วว่าวันนี้พรรคฝ่ายค้านทุกคนก็ได้ทำหน้าที่แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คืองบประมาณแผ่นดินที่เป็นภาษีอากรของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมันต้องไม่ควรไปทุจริตคอร์รัปชันหรือไปหัวประมูลพรรคการเมืองทุกพรรคก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเรามาร่วมกันเดินความจริงเมื่อคืนผมพูดแล้วว่าสภาผู้แทนราษฎรนะผู้แทนควรมารอข้างนอกราษฎรต้องควรไปนั่งในสภาและอภิปรายนะครับ